ช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลำพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นวิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้งสองแท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอ
โชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นนึงส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและดาวโชคลาภให้ท่านไปลงทุนในหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่14ธันวาคมขึ้น3ค่ำเดือนอ้ายเดือน1นะครับก็วันนี้เลิกบนเป็นทริโทเลิกเลิกล่างเป็นมหัตธโนแห่งเลิกดีถีเป็นลาภะแล้วก็ทาสานะครับก่อนที่เราจะไปดูความหมายของเลิกแล้วก็เลขประจำวันนี้นะครับเราไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับไม่ว่าผลงานจะดีไม่ว่าผลงานจะแย่ยังไงเราก็ต้องมาสรุปผลกันนะครับเราจะได้รู้แนวทางของเมื่อวานว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อที่จะนำมาลงทุนในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปนะครับเมื่อวานจะเป็นเลิกนะครับทริโทนะครับเป็นดาวพระเกศเลข9เป็นดาวเจ้าเลิกการเงินก็จะเป็นดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีเลข2กับเลข5ส่วนดาวโชคลาภจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับก็ไปดูผลงานของเมื่อวานกันเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจนะครับข้างบนออก431ครับก็เข้าหลักร้อยนะครับอย่างนี้คือหลุดไม่ได้นะครับยกเว้นคนวิ่งถ้าลูดเนี่ยต้องเข้าหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับสองตัวล่างออก27เข้าดาวการเงินเลข2นะครับก็หลุดไปฮานอยกาชาดนะครับข้างบน094เราให้ลูด9กับลูด4อย่างนี้ก็คือเข้า2เด้งนะครับเพราะว่าเข้าทั้ง9และเข้าทั้ง4ข้างล่างนะครับออก45นะครับก็เข้ารูด4แล้วก็เข้าเลขเจาะด้วยนะครับผมให้เลขเจาะ4 5ก็เท่ากับว่าฮานอยกาชาดเราได้ข้างบน2เด้งข้างล่าง1เด้งเป็น3เด้งนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก700นะครับ2ตัวล่างออก09นะครับก็เข้ารูด9ข้างล่างนะครับได้ฮานอยกาชาด2เด้งเข้าฮานอยพิเศษรูด9อีก1เด้งเป็น3เด้งแล้วนะครับฮานอยปกติข้างบนออก706นะครับข้างล่างออก36ก็หลุดไปไม่มี4ไม่มี9ฮานอย VIP 3ข้างบนออก255โอ้ยเข้าดาวการเงินนะครับ255เพราะเราให้ดาวการเงิน2กับ5นะครับข้างล่างออก63ฮานอย VIP ก็หลุดไปนะครับก็เราก็เข้า2ฮานอยแต่ได้3เด้งนะครับเมื่อวานเลขเขาดูแปลกๆนิดนึงนะครับเลข0มาเยอะเลย700 706 09 094นะครับแล้วก็ออกเลข3ด้วยนะ3663ก็ใครที่ลงทุนเมื่อวานก็อาจจะมีบาดเจ็บกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเลขออก
ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลข0มาเยอะแล้วก็ออกเลขซ้ำ3663แต่เราเทคนิคของเรานะครับเมื่อวานเราเข้า2ฮานอยหลุด3ฮานอยแต่ว่าเรามี2เด้งแล้วก็ได้ฮานอยพิเศษข้างล่างอีก1เด้งก็เท่ากับได้3เด้งถ้าเข้าอย่างเงี้ยเลขมาแบบเนี้ยคนอื่นเสียอาจจะเสียเยอะแต่เราเนี่ยเสียนิดหน่อยนะครับวันก่อนเราได้5เด้งวันนี้เราเสียนิดหน่อยเทคนิคที่ผมย้ำทุกวันก็คือถ้าเราได้เนี่ยเราจะได้หลายฮานอยแล้วก็ได้มี2เด้ง3เด้งอย่างวันนี้ก็มี3เด้งนะครับที่ฮานอยกาชาดฉะนั้นเราก็ครอบคุมดักไว้แล้วจังหวะดีถ้ามา3ฮานอย4ฮานอยมี2เด้ง3เด้งเราบวกแล้วเราได้5 6เด้งต่อวันเนี่ยเรามีกำไรแน่นอนแล้วเราก็มีโอกาสได้ฮานอยมี7วันเนี่ยมีโอกาสได้ 5-6 วันติดกันแต่ถ้าเราพลาดเลขมาแบบ00เลขมาแบบเลขเบิ้ลเลขมาแบบไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเราพลาดเราก็จะติดลบนิดหน่อยเสียนิดหน่อยนะครับฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำกำไรนะมีสูงกว่าปกตินะครับมีโอกาสได้ก็มีโอกาสได้หลายเด้งแล้วก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เลขนะครับมาหลายๆฮานอยแล้วก็เข้าหลายๆวันแต่ถ้าพลาดเราก็เสียแค่นิดหน่อยก็คุ้มกำไรมาหลายวันแล้วเราคืนไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเราก็ยังมีสัดส่วนกำไรอยู่นะครับไปดูนะครับวันพฤหัสบดีที่14ธันวานะครับมหาธนูแห่งฤกษ์เนี่ยแปลว่าฤกษ์ผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองนะครับก็รุ่งเรืองก็คือจะร่ำรวยจะมีความสำเร็จทางด้านการค้าธุรกิจการงานต่างๆดังนั้นดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินฤกษ์นี้ก็เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับส่วนดาวการเงินก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภก็จะเป็นนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวพระราหูเลข8มีหลายท่านบอกว่าเห็นอาจารย์สรุปแต่ผลฮานอยครับหนูก็ลงทุนหุ้นด้วยและชอบลงทุนหุ้นมากๆเลยอาจารย์ลองช่วยสรุปหุ้นให้หน่อยนะได้เลยครับคือการสรุปหุ้นเนี่ยผมก็ต้องไปคอยดูผลแล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตารางเพื่อจะมาสรุปให้ท่านเห็นเนี่ยก็ทำงานเพิ่มแต่ไม่เป็นไรครับทำงานเพิ่มให้กับท่านสมาชิกที่สนใจจะได้มีข้อมูลสถิติไว้เดี๋ยวผมจะมีผังแบบนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวมีผลออกยังไงผมก็จะใส่ไว้จะเป็นเซตนะครับก็จะมีหุ้นหลักๆนะครับก็จะมีหุ้นหลักๆที่ทำไว้ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนิกเคอิจีนหางเสงนะครับแล้วก็มีพวกราวกตาหุ้นสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกไต้หวันเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นหลักของเราก็คือพวกฮานอยเดี๋ยวพวกนี้ผมก็จะสรุปใส่ผังมาให้เลยว่าหุ้นตัวไหนออกข้างบนยังไงออกข้างล่างอะไรเราได้กี่เด้งเราเข้าหรือเราหลุดนะครับจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราเลขเราไม่ได้เข้าแค่ฮานอยอย่างเดียวบางวันนี่เข้าไหลดีมากเลยหุ้นฉะนั้นการที่เอาผลหุ้นมาให้ดูก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าตัวเลขในดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยพอเราเอามาลูดแล้วเนี่ยนะครับมันมีความแม่นยำแล้วมันสามารถทำกำไรในการลงทุนให้เราได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับหุ้นรอบโลกนะครับผมจะให้ลูด5กับ6นะครับในผังนี้นะครับในผังที่เป็นเซตเนี่ยวันที่14เนี่ยลูด5กับ6นะครับเพราะว่าเราจะเน้นหุ้นเพราะว่าผังนี้เป็นผังรายงานหุ้นส่วนฮานอยผมก็จะมีแคปหน้าจอของผลของเว็บที่เขาออกผลมาแล้วผมก็ไปแคปหน้าจอมาเฉยๆนะครับไปเอาผลออกมารายงานเฉยๆอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไปเอาผลมารายงานผลให้ท่านผู้ชมที่สนใจได้รับทราบว่าผลของฮานอยนะครับออกอะไรนะครับโอเควันนี้นะครับรูด 5-6 ที่หุ้นรอบโลกนะครับ
ก็เจาะไปที่64 65 68 3ตัวเจาะ645แล้วก็648นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มรายงานผลของหุ้นวันนี้ให้ทราบเลยเพราะว่าผมจะจัดตอนเช้าท่านก็เข้ามาดูผลว่าตัวเลขนะครับดาวเจ้าเลขเลข5เลข6ของเราเนี่ยเข้าสักกี่หุ้นเข้าเยอะไหมและเข้ากี่เด้งนะครับส่วนฮานอยก็ลงทุนไปเลยฮานอยนะครับพรุ่งนี้ไม่มีดาวพัฒนาฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP นะครับพรุ่งนี้เลิกดีนะครับขอโทษนะครับวันนี้เลิกดีนะครับมหัตถโนแห่งเลิกแล้วก็เลิกก็มีดาวนะครับพฤหัสกับดาวศุกร์รวมถึงดาวพระราหูด้วยนะครับเรื่องของการเงินความสำเร็จแล้วก็โชคลาภฮานอยให้รูดไปนะครับ5กับ8ต่างกันนะครับเดี๋ยวจะสับสนหุ้นเนี่ยให้รูด5กับ6เพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยยามลงทุนดูแล้วเนี่ยตัวเลขความมีพลังเนี่ยมีความต่างกันตอนเช้าถึงตอนเย็นเนี่ยเด่นที่5กับ6ส่วนตอนค่ำเนี่ยนะครับตอนพอเพนะครับ5 6 5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มเนี่ย8มีพลังฉะนั้นเราก็เอา5มาสลับกับเลข8พระราหูนะครับฮานอยก็รูด5กับ8เลขเจาะนะครับ5 4 5 6 5 8 3ตัว5 4 6กับ5 4 8นะครับครบแล้วนะครับผังของอาจารย์ชาญฮูรี่ไปดูผังของอาจารย์วิษณุต่อเลยนะครับผังวันพฤหัสบดีที่14ธันวาฮานอยพิเศษอาจารย์โอวิษณุนะครับให้เด่น3รอง7เจาะ4 3 2 7 4 7 7 1ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ1 8 6 4 3 6แล้วก็80ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ3 6 5 3 8 3แล้วก็4 7ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ของอาจารย์ชาญฮูรี่วันนี้วันพฤหัสบดีวันแห่งความสำเร็จแล้วก็ดาวเจ้าเลือกประจำวันก็เป็นดาวศุกร์ดาวการเงินก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆเป็นผู้มั่งมีเหมือนตามเลิกประจำวันมหาธนูแห่งเลิกนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันแล้วก็รัฐบาลนะครับจะได้สิทธิพิเศษในกลุ่มเนี่ยผมก็จะสรุปให้ทุกชั่วโมงเลยนะครับว่าหุ้นผลออกเป็นอะไรบ้างและจะเน้นยามลงทุนเลยว่าในภาคเช้าภาคบ่ายควรเน้นที่หุ้นอะไรนะครับท่านจะได้ลงน้ำหนักนะครับใช้เลเวลได้ว่าถ้ายามดีหน้าลงทุนก็หุ้นนี้ก็ลงทุนได้แล้วก็ลงทุนในอัตราที่ปกติหรือมากหน่อยแต่ถ้าช่วงไหนยามเสียยามอ่อนแออ่อนแรงเนี่ยท่านหยุดได้ก็หยุดแต่ท่านไม่หยุดหรืออยากจะลองเสี่ยงดูนะครับท่านก็ลงทุนให้น้อยหน่อยนะครับลงทุนเบาๆนะครับอย่าลงทุนหนักหน่วงรุนแรงอันนี้มันก็จะช่วยน้ำหนักให้เราลงทุนทั้งหนักทั้งเบานะครับมียืดมีหดมีหยุ่นนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคการลงทุนแล้วก็มีจังหวะจากควรจังหวะที่เราเน้นแล้วเข้ามาเนี่ยเราได้เยอะเลยนะแต่จังหวะที่เราผ่อนน่ะแล้วเลขมันไม่เข้าเลขมันหลุดเราก็เสียนิดเดียวเวลาได้เยอะเวลาเสียน้อยอันนี้มาประกอบได้ผมจะทำให้ในกลุ่ม VIP นะครับของหุ้นรายวันนะครับส่วนรัฐบาลก็จะมีเลขเน้นน้อยชุดให้เพราะรัฐบาลจะต่างจากรายวันรายวันผมจะเน้นให้ลูด2ตัวรัฐบาลเนี่ยผมจะเน้นเลขเจาะให้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าเข้ามาในกลุ่มพิเศษอยากได้เลขน้อยตัวเพราะว่าจะได้เซฟการลงทุนฉะนั้นพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยมีความต่างกันสำหรับหุ้นรายวันพวกฮานอยกับรัฐบาลนะครับผมก็จะวางตามนะครับเทคนิคในการลงทุนสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับแอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งว่าจะเข้ากลุ่มนะครับช่วงนี้ก็สิทธิพิเศษตั้งแต่ธันวาไปถึงสิ้นเดือนมกราเลย
แล้วใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้นะครับก็นะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับให้กับ call center ด้วยครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับผมมีของขวัญปีใหม่เป็นของมงคลแล้วก็นะครับของขวัญจะส่งมอบให้นะครับรวมถึงท่านที่เช่ากระจกด้วยนะครับท่านที่เช่ากระจกก็จะได้ของด้วยเพราะว่าตอนนี้กลุ่มไลน์ผมกลุ่มเก่าผมอะนะครับก็ปิดไปเกือบทุกกลุ่มแล้วตอนนี้เปิดกลุ่มใหม่ยันพอไม่มีกลุ่มไลน์เนี่ยที่อยู่เบอร์โทรติดต่อต่างๆที่ผมจะส่งของปีใหม่เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าพนักงานต่อชุดเก่าๆตอนนี้ผมก็ออกไปหมดแล้วก็จะเหลือทีมงานใหม่ๆซึ่งก็ไม่ได้เก็บบันทึกไว้ฉะนั้นใครที่ผมอยากจะส่งของขวัญปีใหม่ไปให้เนี่ยผมก็จะต้องเลือกรายชื่อจากคนที่นะครับสั่งของมงคลในช่วงพฤศจิกาธันวาช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าเราจะมีที่อยู่ที่ติดต่อและส่งถึงกันได้นะครับใครที่เช่ากระจกไปก็นะครับ5บานเช่าไปเลยนะครับติดที่หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของการงานติดที่ห้องนอนเรื่องของความรักติดที่หน้าบ้านนะครับที่เสาที่ต้นไม้ก็เรื่องของปัญหาและอุปสรรคเสาในบ้านนะครับก็สามารถติดได้นะครับเรื่องของความมั่นคงรากฐานนะครับที่ดีแล้วก็รากฐานที่จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ท่านที่รับอยากให้ผมเช็คดวงดูดวงก็สามารถติดต่อ call center ได้นะครับรวมถึงท่านที่สนใจที่นะครับจะให้ผมนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้ราคาไม่แพงนะครับไม่เกิน 2-3,000 บาทนะครับช่วงปีใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับงานไหว้ครูวันที่1มกราคม8ในการเป็นต้นไปนะครับพิธีจัดที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วหลายท่านถามมาว่าอยู่ไกลไหมอยู่ตรงไหนผมเพิ่งไปเป็นครั้งที่2นะครับก็เข้าไปในสวนด้วยแล้วก็เดินทางลำบากเพราะว่าจัดงานตอนกลางคืนนะครับกลัวท่านผู้ชมหรือว่าท่านสมาชิกที่อยากไปร่วมงานจะไม่สะดวกก็ฝากชื่อนะครับส่งชื่อวันเดือนปีเกิดให้ผมทำพิธีให้ดีกว่าครับเพราะว่างานเลิกดึกนะครับก็สนใจก็นะครับแบบที่1ก็จุดเทียน2เล่มค่าครูค่าบายสีนะครับค่าผลไม้มงคลก็599บาทนะครับร่วมไหว้ครูกับผมก็สามารถติดต่อแบบที่1ได้ผมก็จุดเทียนเสริมดวงให้2เล่มส่วนแบบที่2ก็จะมีสร้อยคริสตัลนะครับปกตินะครับสร้อยผมมีให้เช่าเส้นละ1,000บาทนะครับแต่ว่านะครับปีใหม่ผมอยากให้มีสร้อยไว้ติดตัวเพื่อความนะครับเป็นสิริมงคลทั้งเรื่องของการเงินและก็โชคลาภแล้วก็จุดเทียนให้2เล่มรวมถึงก็ร่วมกับผมนะครับจัดพิธีไหว้ครูเรื่องของใบสีเรื่องของของมงคลต่างๆนะครับก็สนใจที่จะร่วมบุญงานไหว้ครูจุดเทียนเสริมดวงนะครับเสริมชะตาปี2567ก็แอดไลน์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหลายท่านที่เพิ่งดูใหม่ๆเพิ่งเข้ามาติดตามก็กดติดตามกดที่กระดิ่งนะครับพอกระดิ่งขึ้นมันจะเป็นระฆังสั่นก็กดซ้ำอีกครั้งนึงเวลามีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันตอนนี้มี6ราศีที่จะมีโชคออกแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเลขรัฐบาลนะครับเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16ธันวาคมก็ออกแล้วแล้วก็รวมถึงเลขดับด้วยนะครับเลขเด่นของคน12ราศีท่านเกิดราศีอะไรก็ไปเช็คดูว่าควรจะลงทุนที่เลขอะไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะเลขนำโชคจากราศีรายวันผมจัดรายการทุกวันนะครับก็ฝากท่านติดตามด้วยช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาดูวันละ 5,000 กว่าคนก็หวังว่าน่าจะถึง 10,000 คนเร็วๆนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้วันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภมีความสำเร็จเฮงๆรวยๆปังๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ